แชร์ภูมิใจเสนอเพราะว่าพ่อแม่การ์ดไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าตัวการ์ดเองเนี่ยการ์ดมาทำงานในตัวกรุงเทพใช่ก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนานๆทีแบบ 2-3 เดือนเขาก็จะนั่งรถมาหาการ์ดรอบนึงแบบบางทีการ์ดก็ไปพัทยาบ้างบางทีไปพัทยาไม่เจอเขาด้วยเพราะว่าบางทีเขาก็แบบไปต่างจังหวัดบางทีการ์ดไปปุ๊บรีบถ่ายงานแล้วต้องรีบกลับออกมาประชุมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอจนคนก็คอมเมนต์กันว่าแบบทำไมไม่หาเงินไม่เอาเงินให้พ่อแม่บ้างทำไมแบบนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าไม่อยากบอกว่าเฮ้ยสิ้นปีนี้กำลังแบบเก็บเงินให้พ่อแม่อยู่คือเราก็ไม่รู้จะไปบอกทำไมไงจนสุดท้ายเราก็ทำงานมาเรื่อยๆแล้วคนที่ดูอะดูคลิปการ์ดหรือดูไลฟ์สดการ์ดอะก็จะเห็นว่าเราป่วยบ่อยมากคือเราป่วยใช่ไหมคือการ์ดเป็นอย่างนี้แฟนคลับการ์ดอะคือเมื่อก่อนการ์ดจะมีด้อมเนาะจะมีด้อมในไลน์แล้วเขาก็จะแบบถามว่าการ์ดไปไหนพี่การ์ดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอ่ะการ์ดป่วยบางทีการ์ดก็ไม่อยากออกมาบอกในสื่อหรอกว่าแบบเฮ้ยตัวเราป่วยนะเออแต่แบบบางทีเราบอกอ่ะเพราะว่าบางทีน้องๆอ่ะเขารอดูเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือว่าเขาจะรอเราอ่ะเวลาเราอ่ะบางทีการ์ดแบบไม่ได้ลงสตอรี่4-5วันใช่ไหมน้องก็จะถามว่าเฮ้ยพี่การ์ดไปไหนสามเข้าโรงพยาบาลประมาณ4ครั้งแล้วก็มีคุณผู้ชายไปดูแลตลอดทุกครั้งผู้ชายที่ชื่อว่าตุงสตาวินไม่แล้วพอไอ้การ์ดไปนอนโรงพยาบาลใช่ปะกูป่วยต่ออีกวันเพราะว่าแม่งอ่ะยุกยิกยุกยิกทุกท่านเจ็บคอใช่พอเสร็จปุ๊บการ์ดจะบอกว่าไอ้ตอนที่การ์ดป่วยอ่ะการ์ดโคตรทรมานเลยแล้วก็แบบคือเคยคิดหลายรอบมากว่าแบบเอ้ยมันจะทำได้จริงๆหรอวะคือเราป่วยอ่ะคือเราทำงานจนเราป่วยมันไม่ใช่ข้อที่ดีเว้ยมันคือข้อที่เราแบบเรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับการ์ดอะคือป่วยอ่ะเฮ้ยแป๊บเดียวป่วยอีกแล้วเดี๋ยวป่วยอีกแล้วจนแบบเราก็ป่วยมาประมาณ3ครั้งจนครั้งที่4เนี่ยประมาณช่วงเดือนสิงหาคมก็ทำงานหนักเลยทำงานแบบคือสมมติว่าอ่ะคนบางคนที่ไม่เคยตามเราใช่ไหมก็จะไม่เห็นว่าเอ้ยเราทำงานอะไรบ้างใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเราอะทำสกินแคร์สกินแคร์ของการ์ดเนี่ยคือจะไม่ได้ขายแค่โปรดักต์เดียวเนาะก็คือจะขายประมาณตอนนี้ประมาณรวมๆราวๆเนี่ยเกือบประมาณ10โปรดักต์แล้วและแต่ไอแต่ละโปรดักต์เนี่ยขั้นต่ำอะของการขายอะต่อล็อตนึงอะเดือนนึงอะเราขายกันขั้นต่ำคือหลักหมื่นชิ้นรวมๆแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเราจะขายกันไปประมาณส่งเข้าส่งออกเนี่ยประมาณแสนชิ้นซึ่งมันจะต้องใช้แบบข้อมูลหลังบ้าน data หลังบ้านอะไรเงี้ยเยอะมากๆแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นพาร์ทที่แบบว่าเราอะลงคลิปขายของอะไรเยอะมากเพราะนั่นแหละคือกลยุทธ์ของพวกเราว่าทำยังไงที่เราไม่ต้องลงเยอะขนาดนั้นแต่ทำยังไงให้มันขายดีซึ่งอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับอย่าไม่เคยไม่บอกอันนี้ไม่บอกแล้วอันนี้คือเป็นเคล็ดลับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการทำธุรกิจเอออ่ะเหมือนเฮลบอยอ่ะทุกคนเคยไอ้นี่ปะเฮลบอยโหดมากเฮลบอยโคตรโหดนี่ดีกว่าไม่ต้องเฮลบอยอ่ะล่าสุดคุกกี้ที่ชิดปีใหม่อ่ะจำได้ปะคุกกี้แดงคุกกี้กล่องแดงใช่ไหมคุกกี้กล่องแดงเดี๋ยวเปิดให้ดูคุกกี้กล่องแดงเนี่ยครับผมให้ทายรายได้ดีกว่าเคยเห็นแกเคยเห็นคุกกี้กล่องแดงกันไหมคุกกี้กล่องนี้นี่อาร์เซนอลก่อนนี่คุกกี้กล่องนี้อาร์เซนอลก่อนทายไม่เป็นไรอ่ะทายกันมาฉันว่าทุกคนคิดว่าปีนึงอ่ะเขาได้รายได้เท่าไหร่ไม่เห็นทำการตลาดเลยนะเราไม่เคยเห็นโฆษณาเขาด้วยนะแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นคนซื้อตามเซเว่นด้วยนะอ่ะทายคิดว่ารายได้ปีนึงอ่ะกี่บาทเป็นภาษาไทยนะแกเห็นตัวเลขกันเยอะมากเพิ่งกินไปเองอ่ะแกทายกันมายี่สิบล้านอ่ะทายมา100 ล้าน1,000 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 ล้าน100 ล้าน150โอเคอ่ะผมบอกให้นะหลัก10 ล้านน้อยไปอ่ะงงดิอึ้งเหมือนกันตอนแรกที่พี่รู้เพราะว่าพี่ก็ไม่กินเว้ยอ่ะเนี่ยหลัก10ล้านน้อยไปหลัก100ล้านก็น้อยไป เอาดิโคตรโหด100ล้านก็น้อยไปนะสรุปอาร์เซนอลเนี่ยรายได้ปี65เนี่ย 2,000 ล้าน 2,000 ล้านนะนับถืออ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นเลยแบบเราเห็นน้อยมากที่คนหยิบกินหรือหยิบซื้ออ่ะคืออาจจะไม่มีอันนึงอ่ะอันนี้ของ Imperial มึงขึ้นเครื่องกี่โมงทันอยู่ขอเล่นก่อนทรงเล่นคนดูอยู่ครับตกเครื่องก็จองใหม่อันนี้ Imperial ฝรั่งชอบใช่ฝรั่งชอบ Imperial อ่ะหนึ่งวันเดียวกันคนละยี่ห้อคนละบริษัทครับคนละบริษัทอ่ะคุกกี้ Imperial เล่น
1,800อ่ะคุกกี้อิมพีเรียลนะคุกกี้อิมพีเรียลแบบเนี้ย 6,100 ล้าน 6,000 ล้านอ่ะฮะเขาขายเนยด้วยแต่ว่ารายได้บริษัทเขา 6,000 ล้านอะโคตรสุดอะเนี่ย 6,000 ล้านเหมือนกันคุณบ้าไปแล้วคือเหมือนกันเว้ยนี่แหละคือพี่อะแบบเห็นมันมีอะไรที่แบบว่าเราไม่รู้อีกเยอะมันมีอะไรที่หลายๆคนอะไม่รู้อะไรเยอะมากอะอย่างของบริษัทของพวกเราใช่ไหมหรือโพชั่นใช่ไหมทุกคนเนี่ยบางคนอะที่ซื้ออยู่แล้วอะเขาก็จะไม่ค่อยแปลกใจเว้ยเพราะว่าเขาซื้อก็ใช้กันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่ได้ไปลงรีวิวลงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะเหมือนกันกับเนี่ยพวกแบรนด์พวกเนี้ยคือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วเหมือนเฮลบอยอย่างเงี้ยที่อยู่ในตามเซเว่นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเคยเห็นผ่านๆแต่ก็จะแบบว่าอะอย่างตามรถเข็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็นสินค้าที่ขายในเซเว่นอะไม่ได้แปลว่าแบบขายในเซเว่นไม่ดีแล้วขายข้างนอกไม่ดีนะหมายถึงว่าไอสินค้าที่ขายดีที่สุดอ่ะก็คือไม่ใช่เลนะประเทศไทยอ่ะไม่ใช่เลนะตอนแรกคิดว่าเลขายดีที่สุดไม่ใช่เลนะสินค้าที่ขายในญี่ปุ่นอ่ะผมให้เล่นอีกอันนึงใครเคยเห็นไหมน้ำปลาทิพรสใครเคยไหมกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเนี่ยอ่ะน้ำปลาฝาขาวเงี้ยที่แบบเหม็นๆเค็มๆเนี่ยปีนึงเท่าไหร่รายได้ปีนึงกี่บาทแค่น้ำปลานะน้ำปลาอย่างเดียวนะอ่ะ 4,000 ล้าน 5,000 ล้านเค็มๆใช้เลยยี่ห้อนี้ติดตัวคือเขามีโปรดักต์เดียวนะเอ้าพี่พลมีโปรดักต์เดียวเหรออืมแล้วก็ย่อย SKU ไปแล้วพวกคานอลอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเขาดูดิที่พลดอ๋อก็คือมีแต่โปรดักต์น้ำปลาอย่างเดียวแล้วก็เป็นถังแบบนี้ไว้สำหรับร้านอาหารรายได้เขาขายน้ำปลาอย่างเดียวนะ 3,000 ล้านบ้าไปแล้วน้ำปลาใครเคยเห็นคนซื้อน้ำปลาขวดใหญ่ในเซเว่นปะน้อยแบบน้อยมากๆแทบจะไม่เห็นเลยนะน้ำปลาขวดเล็กปะอ่ะมีขวดเล็กบ้างแต่แบบคนซื้อบ่อยๆก็ต้องซื้อพวกแซนด์วิชเซเว่นอะไรเงี้ยแต่แบบไอ้น้ำปลาเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นคนซื้อเลยนะรายได้เขา 3,000 ล้านต่อปีอะเราไม่ค่อยเห็นแอดโฆษณาเนาะโอ้ยเยอะแบบมันมีอีกปาลแบบไม่เคยเห็นแอดโฆษณาเขาเลยอะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเขาแบบอยู่พวกบิลบอร์ดหรือว่าตามออฟไลน์อะไรเงี้ยเลยอะเห็นปะเขาอยู่ญี่ปุ่นอืมเขาจะอยู่พวกญี่ปุ่นร้านขายส่งร้านขายส่งที่แบบว่าขายเป็นลังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ขายดีแล้วเราก็ไม่เห็นแบรนด์อื่นเลยเนาะที่เป็นแบบน้ำปลามีอีกอันนึง400กว่าล้านผมได้นั่งดูเดต้าอยู่ใช่ก็ได้แหละทุกคนบอกแล้วว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกว้างอ่ะมันกว้างมากๆอ่ะเหมือนของการ์ดเหมือนกันเลิฟโพชั่นใช่ปะคือเราอะยอดขายเราอะยังไม่ได้ไปถึงพันล้านนะยังไม่ได้ไปถึงพันล้านเพราะว่าหนึ่งคือเราอะมีขายถ้าทุกคนลองดูเดี๋ยวกันจะให้ลองสลับเขาเรียกว่าอะไรอะลองคิดอีกมุมนึงนะอะอย่างของพวกเนี้ยทุกคนจะเห็นป่าวว่าเขาจะมีลูกค้าที่เดินไปซื้อได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเซเว่นหรือในห้างท็อปหรือว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยทุกคนเห็นป่าวว่าเขาจะต้องมีช่องทางการจำหน่ายอะที่เยอะมากๆแมคโครก็มีเขาจะต้องมีช่องทางการจำหน่ายที่โคตรเยอะบ้านเตไงสินไทยใครรู้จักบ้านผูกอันนี้ให้หน่อยครับใครรู้จักสินไทยบ้างผูกให้หนูหน่อยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราฟังคือเขาผูกให้แน่นกว่าเดิมนิดนึงเขาจะต้องมีการจับเสื้อก่อนเดี๋ยวหลุดอุ้ยอันนั้นแน่นเกินครับเดี๋ยวหลุดจับไว้ก่อนอ่ะจับอยู่ไม่จับดึงอันนี้ดิอ่ะได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเจ็บอ่ะพูดต่อทีเนี้ยก็คือเหมือนที่การ์ดบอกเนาะเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิสทริบิวเตอร์ช่องทางการจำหน่ายที่เยอะมากๆอ่ะพอมองในแบรนด์ของการ์ดเนาะเผื่อปีหน้าสมมติว่าอ่ะปีหน้าที่การ์ดตั้งโกไว้ก็คือช่องทางการจำหน่ายของเราอ่ะจะต้องเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้การ์ดมีแค่ในออนไลน์แค่ในโซเชียลแบบแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วบางคนน่ะยังหาซื้อไม่ได้เลยบางคนยังอ่ะไปเกียร์ถ้าทุกคนดูในคอมเมนต์นะก็จะมีคนคอมเมนต์กันว่าสั่งซื้อที่ไหนขายยังไงสั่งซื้อได้ยังไงอะไรเงี้ยทุกคนเห็นป่าวว่ามันยังเป็นจุดบอดอ่ะของสำหรับแบบแบรนด์การ์ดอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากไปพันล้านแบบนั้นน่ะคำถามก็คือแล้วตอนนี้จุดบอดเราคืออะไรจุดบอดก็คือสินค้าของเราอ่ะมันไม่ได้มีให้ทุกคนนะเข้าเดินเข้าไปแล้วสามารถซื้อได้เลยถูกต้องไหมอ่ะทุกคนลองคิดกับกันอ่ะแล้วเราลองคิดดูว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงก็ง่ายมากๆเราทำยังไงก็ได้ให้โปรดักที่เราอ่ะขายกันอยู่อ่ะเข้าไปอยู่ที่ในโมเดิร์นเฮดหรือว่ากระจายออกไปในร้านค้าที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อได้ง่ายอย่างเช่นลิฟที่การ์ดขายใช่ไหม
ก็ต้องไปอยู่ในห้างหรือว่าอยู่ในเซเว่นหรืออยู่ในวัดสันที่ทุกคนสามารถแบบเดินไปปุ๊บสามารถซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็นี่ก็เลยเป็นโกของปีหน้านะคะที่พวกเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในนั้นคือดูพูดมันดูเหมือนง่ายเนาะยากโปรเซสมันเยอะมากโปรเซสมันเยอะมากอันนี้ดีกว่าออฟฟิศอะออฟฟิศเราแบบยังแบบตอนนี้ยังไม่พอเลยใช่รอได้เลยปีหน้าปีหน้าการเลยต้องการพนักงานหรือว่าทีมงานที่ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าคือเราอะอยู่กันแต่ในออนไลน์เมื่อวานอะคนที่ฟังการไปอะที่การเล่าให้ฟังเนาะว่าออนไลน์มันก็จะมีวิธีทำของเขาการทำคลิปให้แมทหรือว่าการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยการสร้างตัวตนอะไรเงี้ยเมื่อวานที่เล่าไปเนาะเออที่ทุกคนเรียกพี่การว่าจันการจันการเนี่ยนั่นแหละก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นในเวที่สินค้าเข้าห้างหรือว่าโมเดิร์นเทรดต่างๆรอติดตามทุกคนจะได้ซื้อกันได้ง่ายขึ้นเราอาจจะเป็นนักธุรกิจพันล้านก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้เป็นนักธุรกิจร้อยล้านไปก่อนแต่ทำอีกไม่กี่ปีก็พันแล้วใช่ทำอีกไม่กี่ปีก็พันแล้วแต่ไม่เอากูจะเอาปีหน้าใช่จะเอาปีหน้าเลยปีหน้าคือต้องใส่เต็มอะซุงครับการว่าการจะสุงว่าจะตกเครื่องแล้วใช่ใช่กันว่าสุงจะตกเครื่องแล้วการว่าการจะได้ผมแล้วคือพี่การ์ดเนี่ยกับพี่ซุงเดี๋ยวพี่ซุงจะขึ้นเครื่องก่อนเพราะพี่ซุงจองก่อนเพิ่งจองกันได้เมื่อวานนี้อ่ะอ้วนครับเห็นไหมกูไม่ได้กินข้าวอยู่ดีโอเคเดี๋ยวไปแหละต้องเรียนจบอะไรครับพวกพี่หรอถ้าพวกพี่เนี่ยจบกันคนละสายเลยนะพี่จบนิเทศศาสตร์สาขาแบรนด์ก็คือการสร้างธุรกิจแต่ว่าพี่ซุงเนี่ยจะจบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ซุงจบอะไรวะวิทย์ว่าอ๋อจบบริหารประมาณนะครับกึ่งบริหารกึ่งวิศวะอ่ะโอเคพี่จะไปไหนโอเคเฉลยสรุปคือเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะไปสมุย บนเกาะสมุยซุงเมื่อวานเนี่ยการเล่นของเล่นกับแม่ไปด้วยของเล่นกูใช่นั่นไงเครื่องอยู่นั่นของเล่นกูเมื่อวานการเล่นกับแม่คนดูนั่งหมื่นกว่าคนเนี่ยมันแพงอะดิเขาก็อยากดูเป็นกูถ้ากูดูมึงเล่นกูคงไม่ไปซื้อเองแล้วแหละมีควันอยู่ไหมอ่ะมันต้องซื้อให้กูแล้วแม่งแกะโคตรยากเลยเว้ยแบบมึงดูนะมันต้องแกะตรงนี้เว้ยที่กูเล่นเมื่อวานอ่ะเนี่ยต้องหมุนให้มันตรงล็อกอ่ะไม่ถ้ามันง่ายอ่ะถ้ามันง่ายมันก็แบบแล้วเมื่อวานคือฉันบอกเมื่อวานนี้เว้ยน้องบอกว่ามีคนเอาคลิปไปลงใช่ปะแล้วบอกว่าให้เอาอะไรวะแหวนอะทุบตรงนี้เว้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะหลุดออกมาฉันบอกเลยว่ามันไม่หลุดก็เห็นปะเนี่ยมันไม่หลุดนะมันทีของเล่นอะมันต้องแงะนี่นี่กูว่านะบางทีของเล่นอะมึงจะต้องไม่รู้บ้างคือกูถึงไม่ค่อยอ่านคู่มือไงเพราะกูอ่านคู่มือใช่ปะกูจะรู้ทางลัดมันหมดเลยแล้วความสนุกมันไม่มีอ่ะมึงสามารถเดาได้เลยจนได้ตุ๊กตาเออใช่ความสนุกมึงอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ความสนุกคือมึงอ่ะต้องแก้พัซโซ่ด้วยมึงต้องแก้เป็นด่านว่ามันจะต้องไปยังไงเรื่อยๆอันนั้นคือความสนุกแล้วคนก็เม้นไม่อ่านเม้นเลยไม่อ่านเม้นแล้วจะเล่นได้ไหมคือบางทีอ่ะเราอยากเล่นอ่ะเหมือนกันไปแบบที่มึงพูดไปแกโดยที่แบบว่าอยากลองแก้ไขก่อนอ่ะพอมันแก้ได้มันสนุกเว้ยมันงุดงิดมันว่ามันงุดงิดอ่ะมันแก้ไม่ได้สักทีอ่ะคือแล้วคนแบบคนแบบประเภทไอ้การ์ดอ่ะไม่เอาหรอกอ่านเฉลยอ่ะฝันไปเถอะเออใครจะไปอ่านเฉลยอ่ะฉันก็อยากแบบเล่นไปเรื่อยอ่ะพวกแกลองนึกภาพดูตอนพวกแกเล่นของเล่นอ่ะสมมติว่ามีคู่มือมาใช่ป่ะอยู่ในโลกของตัวเองเราก็อยากอยู่ในโลกของเพแล้วแม่งมีคนเม้นบอกว่าเอ้าถ้าอยากเล่นแล้วทำไมไม่ไปเล่นเองจะไลฟ์สดทำไมกูแบบเอ้าก็คนดูอยากให้ไลฟ์สดก็ปล่อยแม่งไปละจบทุกคนอันนี้เดี๋ยวให้พี่ซุงเตรียมสั่งมาเพิ่มอีกอันนึงมึงรู้ไหมนะอันเท่าไหร่รู้ก็ 5,000 ไงใช่ไหมเออแต่มันไม่มีควันแล้วอ่ะอันเนี้ยเนี่ยดูนะอุ๊ยลืมอ่ะซุงมันติดไม่ได้เหรอได้แล้วใช่ป่ะมาทุกคนรอบหน้าเล่นกับพี่ซุงจบ ให้มันจบเฮ้ยซุงเป่าผมยังเนี่ยมาเป่าผมมามาช้าละไปเที่ยวไหนวันนี้ไปสมุยกันค่ะทำอะไรเสร็จแล้วบ้างวะโอเคทาครีมทาตัวทาอะไรเสร็จแล้วโอเคเหลือผมแล้วก็เหลือกินข้าวเดี๋ยวพวกพี่จะไปแล้วจะไปกินข้าวต่อเพราะว่ากูจะตกเครื่องจะตกเครื่อง
ใกล้จะตกเครื่องละการบอกน้องอย่างอัฟฟิลิเอตดีบอกหมดแล้วเมื่อวานการ์ดไลค์กันไปกันหมดเลยครับก่อนว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่ต้องไปทุกคนบอกว่าก่อนที่จะเปิดตลาดหุ้นจะเปิด IPO ไหมว้ายก่อนที่พี่จะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยอย่างแรกเลยสัญญาดีกว่าขอไม่รู้ไม่รู้อ่ะพี่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องแบบเข้าตลาดหุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะไปคุยกับเขาเรียกว่าซีอะไรนะพี่ทำด้วยเหรอฟุงน้องบอกอยากเห็นอยากเห็นกูกินข้าวนะเออมาให้เห็นนิดนึงก็ได้ว้ายอ๋อการ์ดตรงซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แล้วเออนี่ไงที่ไลฟ์อยู่เนี่ยโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใหม่ที่เป็นรุ่นเดิมงงปะคือเฮ้ยลืมทาขาคือเราอ่ะไปคุยกับ CMO มาแล้วเขาบอกว่าคือถามว่ายอดขายในออนไลน์เยอะไหมสำหรับเขาอ่ะเขาบอกว่าเยอะเลยเขาบอกว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วได้เลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเฉพาะยอดขายในออนไลน์เนี่ยสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เลยถ้าให้แบบว่าจะแบบไปไกลๆจริงๆกว่านี้ก็แนะนำว่าให้ไปขายในห้างด้วยต้องคือให้ไปทำแล้วก็แนะนำให้ขายทุกช่องทางเลยใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่แบบเหมือนทุกคนจะซื้อหุ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องดูไงว่าแบบมันจะกำไรในอนาคตหรือเปล่าใช่มันก็ต้องมีการจำนวนการขายที่แบบมากขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงแต่ว่าอย่างน้อยถ้าลงขายหลายๆที่อ่ะประวัติของบริษัทมันก็ดีกว่าพี่ซุงซื้อนี้ให้พี่กัดด้วยจ่ายเลยเฮ้อมึงรอรถอยู่นะเฮ้อแวนขีดเฮ้อเฮ้อไม่กล้าซื้ออ่ะเดี๋ยวดูดีว่าเขาให้อะไรมาบ้างรอนี่อยู่ GTR เดี๋ยวซื้อให้พี่หน้า G Class แล้วแหละเฮ้ยสีเขียวอ๋อคือแบรนด์เขาเป็นสีเขียวคือแพงมากมันจะเป็นสร้อยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับมงคลด้วยนะไม่แต่กูเข้าใจฟิลมึงคือถ้าซื้อเองอ่ะจะรู้สึกแพงแต่ว่าอันเนี้ยถ้ากูซื้อเองอ่ะกูไม่ซื้อแน่แต่ว่าถ้ากูซื้อให้คนอื่นอ่ะกูว่าปกติใช่อันนี้คือมันจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับความมงคลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นความฝันของผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้แต่การ์ดว่าน่าจะเป็นความฝันของหญิงแหละการ์ดชอบมากอันเนี้ยเคยคิดเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่แบบรอถึงนายมึงอ่ะเดินไปดูหลายรอบละหลายรอบอ่ะหลายรอบที่แปลว่าโคตรหลายรอบอ่ะสีมันมีสีหายากกับสีหาง่ายแบบเดินไปสีนี้หมดไอ้ซุงดูสีนี้ไหมพอจ่ายปะล่ะไม่เอามันต้องจองอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ให้ดูไอ้เชื่อไหมถ้าผมไม่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะมันก็แบบพี่ไม่เอาเดี๋ยวหนูมาดูอีกสีนึงดีกว่าสรุปยกกล้องอยู่ไงถ้ายกกล้องอยู่ก็จะแบบหน้าใหญ่นิดนึงการ์ดกูถ่ายงานอยู่ปิดไม่ได้กูไม่ปิดแล้วดูดิโอเคปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงขอยกทรงก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นสมุดเหรอคู่มืออ่าคู่มือนี่ให้มันดูมีราคาหน่อยแต่แบบแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คือถ้าเราซื้อสร้อยเส้นหนึ่งเราจะได้ทั้งหมดนี่นะแต่ว่าแบบซื้อไม่ลงคือเรารู้สึกว่าไอ้สร้อยเส้นหนึ่งเราแสนหนึ่งอ่ะทำไมซื้อให้กูดิอ่ะซื้อให้ได้ถ้าซื้อให้มันก็จะรู้สึกมันเป็นฟีลประมาณแบบว่าถ้าซื้อให้คนอื่นอ่ะคือเราไม่ต้องคิดเยอะไงแต่ถ้าเราซื้อให้เองเราจะรู้สึกว่ามันจะคุ้มเปล่าวะใช้กี่รอบเออมันจะคุ้มหรือเปล่าว่ามันจะใช้กี่รอบจำนวนเดต้าที่มึงสอนทุกคนเป็นวันนี่ทุกคนให้ดูสวยมากเราเอาสีเขียวมาทุกคนดูสวยมากแทนใจหล่อนทึ่งซูมการ์ดใส่เลยนะสวัสดีต้องใส่ให้การ์ดดิสวยอะหน้าตาฉันมีความสุขสุดๆนี่ดูดิแค่นี้แต่มันเป็นทองจริงนะแต่หมายถึงว่าแค่นี้เป็นหินแล้วก็แบบเนี่ยดูดิยามันไม่ใช่แค่นี้มันสวยสวยไหมแกมันสวยจริงมันสวยมากคือมันเป็นแบรนด์ที่แบบสวยมันสวยจริงๆเว้ยแล้วแบบอยากได้ตั้งแต่แบบนานแล้วอะแต่ให้ตายไงก็จะไปซื้อเพราะว่ารู้สึกว่า มันแพงเกินสมมติว่ายังมีใต้แท็กนี้คืนได้เอาเหรอตัดแปะจบไม่ต้องคืนหรอกแบรนด์นี้สวยจริงเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าแบรนด์นี้มันสวยแบบใครที่แบบอยากเก็บเงินซื้อสร้อยให้แฟนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคืออันเนี้ยมันจะค่อนข้างราคาแรงนิดนึงแ
มันทัดใจผู้หญิงอ่ะมันจะอย่างฉันอ่ะมันทัดใจผู้หญิงฉันว่าคนสวยคือความดีออร์ความซิลีนความแบบชาแนลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีความเป็นแบบเอายกผมขึ้นดิเขาซื้อให้ฉันเขาซื้อให้ฉันดูแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับอันนี้มันมีข้อตะขอให้เลือกอ่ะพูดต่อความอ่ะสมมติแบบแกเป็นผู้หญิงที่แบบอ่ะโตขึ้นแกอยากหาเงินอยากแกเก็บเงินได้ใช่ไหมแกอยากมีสร้อยแบรนด์เนมสักสร้อยนึงคือเวลาเราซื้ออ่ะมันเป็นความแบบมันไม่เข้าอ่ะอ้วนมันต้องเพราะว่ามันต้องเป็นมันต้องโล่งข้างบนมันต้องโล่งอ่ะอ้วนออกได้ไหมครับพี่มีคนตีนอ่ะเดี๋ยวใส่พรุ่งนี้ได้ไหมตอนเป็นเสื้อยืดก็ได้พูดถึงไหนแล้ววะอ๋อใครที่แบบอยากซื้อสร้อยแบรนด์เนมให้ตัวเองใช่ไหมคะแบบเก็บคือแบบเขาเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตละกันคือถ้ามีความแชนแนลหรือว่ามีความซีรีมีความดีออร์เนี่ยอย่างดีออร์มันก็จะดูเป็นคุณหนูเรียบหรูหน่อยความพอเป็นแชนแนลปุ๊บเนี่ยแชนแนลมันจะดูมีความแบบสื่อถึงแบบเฮ้ยฉันไฮฉันมีความเท่ความคูลอยู่ในตัวเนาะเออก็เหมือนแบบฟิลเจนนี่แบ็คพิงค์อะไรเงี้ยพอเป็นดีออร์มันดูเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเจ้าหญิงคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเป็นซีลีนก็ดูเป็นฟิลแบบเรียบแต่โก้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นอันเนี้ยทุกคนอันนี้มันก็จะมีความแบบพูดยังไงดีอะสวยก็แค่นั้นแหละสวยไม่ต้องมีผลอะไรเยอะแยะเลยไม่มันแบบสื่อถึงตัวเป็นตัวเราไงอย่างตอนที่การ์ดอะเก็บเงินซื้อรถ BM ใช่ไหมคืออยากซื้อรถคันหนึ่งที่แบบว่าเหมาะกับเราแล้ว BM อ่ะมันจะสื่อถึงความแบบเร็วแรงเฉียวดูเป็นผู้หญิงที่เท่มั่นคงเป็นคนเร็วเพราะว่ารถมันมีความเร็วอะไรเงี้ยเวลาเราเลือกซื้ออะไรให้เราอย่างเช่นแบบกระเป๋าหรือว่าสร้อยหรืออะไรเงี้ยถ้าเราที่มันจะทัดใจเราอ่ะเออมันก็จะดูว่าแบบเอ้ยมันเข้ากับเราอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีความแบบความน่ารักกรุบๆมีความมูอยู่ในตัวเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะสื่อถึงสีเขียวไม่มันมีกำลังเรพรีเซนต์ให้ท่านผู้ชมอยู่มันมีบอกอยู่ว่าแต่ละสีช่วยเรื่องอะไรอ่ะเออใช่มันมีบอกแต่ว่าตัวเนี้ยคือการก็เชื่อหมอดูไทยแต่ไปซื้อแบรนด์นอกนะไม่รู้มันจะคอลแลบกันหรือเปล่าเออมาอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเรพรีเซนต์แต่ว่าแล้วแต่คนชอบเก็บให้หน่อยได้ไหมกลัวมันกลัวมันขาดมันน่าจะให้เป็นกล่องนะไอ้นี่อาจต้องแสนกว่าบาทให้มาเป็นอย่างนี้แค่นี้แล้วแม่งโคตรแบบไอ้นี่เลยอะแบบปกติอะทุกคนเส้นมันจะมีประมาณ5ดอกใช่ป่ะไอ้ดอกเนี้ยมี5อันอะแล้วเส้นนึงแม่งแบบเท่าไหร่วะ 400,000 อะ 400,000 ล้านกว่าบาทเออโคตรแรงอะแต่จะเก็บเงินซื้อเองจริงๆมันไม่สวยดิมันดอกเดียวกำลังสวยมึงแบบเด็กอยู่อะเออหึฉันก็ไม่เด็กนะก็อายุ26ปีแล้วนะมันแบบแต่งตัวอ้าวเราก็ต้องแต่งตัวเด็กสีแอปเด็กมันต้องถ้าแบบยังไม่ได้ใส่ชุดแบบโหดๆแบบอลังเว่อร์ๆพี่เรียนจบคณะอะไรคณะนิเทศครับเก็บเอาไปค่อยไปใส่โอเคมาเริ่มมึงจะไม่กินข้าวกูนะเพราะกูต้องเกลืออ๋อเออว่าส่งต่อไปแล้วเหรอไปแล้วดิมึงจะกินกับข้าวกูไหมเนี่ยก็ไลฟ์สดอยู่อ่ะไอการซีเรียสกับการกินข้าวมันต้องพร้อมหน้าพร้อมตาเออเป็นคนแก่ละลิปอันนี้ใช่ไหมลิปออยใช่ไหมมาเมื่อไหร่มาเมื่อกราคมค่ะหลังจากทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนอะไรกันเต็มตัวกันเสร็จปุ๊บเต็มตัวที่จะมากดน้องลิปออยอ่ะทาอีกรอบนี่แกชอบตรงหัวแป้งอ่ะทุกคนมันใหญ่แล้วก็นุ่มนุ่มคือปาดปุ๊บแล้วคือสวยปั๊บอันนี้คือเพิ่มความฉ่ำนะคะให้ริมฝีปากสวยมากเจอกันเดือนมกราคมค่ะโปรเจกต์นี้ก็คือเดี๋ยวจะมีอะฟิเลตด้วยใครอยากแบบอยากขายลิปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันปีหน้านะมกราคมเดี๋ยวจะเปิดเป็นกลุ่มอะฟิเลตให้ทุกคนเข้ามาด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะสอนเลยจะมีแมททีเรียลรูปต่างๆให้จะได้แบบไม่ต้องไปถ่ายกันของจริงรอน้องบอกว่ารอจานการ์ดทำคลิปสอนปังๆคนดูร้านเหมือนเดิมคือปีหน้าทั้งปีหรือปีไหนๆทุกคนจะไม่เห็นทั้งการ์ดทั้งไอซุงอ่ะมึงอยากทำมึงจะทำคลิปสอนปะไม่น่าทำ
คืออ่ะอย่างตัวการ์ดอย่างเงี้ยสอนในกลุ่มมาการ์ดสอนเว้ยแต่ถ้าแบบทำคลิปไลฟ์แบบทำคลิปแล้วเป็นคลิปอะแล้วสอนอะไรเงี้ยการ์ดจะไม่ทำเพราะว่าเหมือนเดิมคือเรารู้สึกว่าไม่ใช่สไตล์อะไม่ใช่สไตล์ช่องเราด้วยแบบลงคลิปสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนอะมันชอบเป็นแบบเหมือนดาวสังคมอะชอบมาคอมเมนต์แบบเก่งมากเก่งที่สุดเขาชอบว่ากันเขาชอบว่ากันในใต้คอมเมนต์อะแบบเขาชอบว่าในใต้คอมเมนต์กันว่าแบบก็รวยนี่ถึงทำได้ก็พ่อแม่รวยนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคนไอ้นี่ก็พูดได้อย่างเงี้ยคือดังอยู่แล้วนี่ดังอยู่แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยโดนบ่อยประโยคนี้เออโดนบ่อยมากประโยคนี้ดังอยู่แล้วนี่ก็เลยรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบคอมเมนต์แบบเนี้ยพี่ก็เลยจะแบบมาไลฟ์สดแล้วค่อยพูดกันทีเดียวแต่ว่าถ้าทำคลิปอะเองจะไม่ได้เห็นค่าละอันนั้นโนเลยให้เห็นกุ้งละตลกปังแล้วไอ้ซุงโง่เปล่าวะเอางี้ไอ้ซุงโหดกว่าพี่ให้คนดูตัดสินโง่คนละด้านกันคนละด้านคนละด้านแต่ว่าเอางี้ไอ้ซุงคือ ทุกคนคิดไม่ถึงอะละเอียดมากไม่นะฉันว่าฉันละเอียดกว่าไม่นะไม่นะไม่นะรอจันซุงอยากฟังพี่ซุงเล่าไหมพี่ซุงนี่เป็นคนแบบเขาเรียกว่าชักนำเก่ง เป็นคนชักนำเก่งไอ้ซุงจะเป็นคนที่คือสมมติว่าพี่อะแบบขี้เกียจใช่ปะขี้เกียจไลฟ์สดอย่างเงี้ยขี้เกียจทำคอนเทนต์ใช่ปะมันจะมีคำพูดอะที่แบบไม่ได้พูดคำนี้นะว่าแบบเฮ้ยไม่ทำแล้วมึงเอาอะไรกินอะไรเงี้ยจะไม่พูดคำแบบนี้นะแต่จะเป็นฟิลแบบ มึงเหลี่ยมกูเยอะเกินหรือมึงยกตัวอย่างมึงยกตัวอย่างนี้ก็ได้แบบว่าตอนที่มึงถึงร้อยหนึ่งแล้วแล้วกูทำอะไรกับมึงถามจริงมีคนที่อยู่เมื่อวานอะเมื่อวานเนี่ยคนเล่าไปแล้วเหรอเมื่อวานมีคนที่ดูรายการอะแล้วอยู่ตอนนี้ไหมยังอยู่ตอนนี้ไหมคะเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมกับไลฟ์เมื่อวานให้สวัสดีค่ะสวัสดีก็ถ้าใครฟังไลฟ์เมื่อวานนะอย่าเรียกซอการ์ดอีกแล้วเรียกว่าจานการ์ดทุกที่เลยถ้าจะพิมพ์อะเออให้เจอพี่นะเรียกจานการ์ดเลยเดี๋ยวปีหน้าเข้ามาทักอะไรอย่างงี้ก็เรียกจานการ์ดเลยเออจะได้รู้ไงว่าเอ้ยไอ้กลุ่มคนพวกนี้แหละแบบดูพวกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้หรือว่าดูเกี่ยวกับพวกธุรกิจดูอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เวลาพี่ไลฟ์สดใช่ป่ะพี่จะเช็คอยู่แล้วแหละว่าคนที่ดูพี่อ่ะคือเป็นคนกลุ่มไหนแต่ถ้าเกิดว่ามีพวกแกเยอะอ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องนั้นเลยจบเอ้ยโอเคนี่ทุกคนความสามารถพิเศษของไอ้ซุงใช่ป่ะเป็นความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นคือมันจะชักจูงเก่งมากจะชักนำเก่งมากแบบเป็นคนที่แบบทำให้พูดอีกอย่างอ่ะแล้วเป็นอีกอย่างนึงได้อ่ะสมมติแบบพี่ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังสมมติว่าวันเนี้ยเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเลิกกับเมียจะทุกคนที่มีปัญหาชีวิตอ่ะจะโทรหาไอ้ซุงและไอ้ซุงจะพูดแค่แบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะกี่คนนั้นน่ะจะเปลี่ยนคนไปเลยอ่ะงงว่ะกูเหลี่ยมเกินคือแบบมันจะมีทริคจะมีวิธีคำพูดอ่ะที่แบบว่าพูดอะไรนิดนึงอ่ะแล้วคนแม่งจะแบบเขาเรียกว่าคอยตามเหรอไม่ใช่ดิมันจะทำให้คนคิดได้อะพี่มีประสบการณ์เว้ย กูแดกก่อนเอ้ยกินก่อนอ่ะก่อนเองกินของเองกินของข้าเดี๋ยวกินด้วยกันเนี่ยกินด้วยกันไม่มีอะเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวให้เราดูก๋วยเตี๋ยวมาพี่เล่าให้ฟังเว้ยตอนที่พี่อะแบบมีเงินอะถึง100 ล้านใช่ไหมพูดฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันยากนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้พี่มีเงินถึง100 ล้านใช่ไหมพี่ก็บอกซุงว่าคือไอปีที่แล้วอะเราตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราอะจะมีเงินถึง100 ล้านนะและเราจะพอเราจะทำงานหนักให้สุดแล้วเงินมาปุ๊บเราจะพอทันทีหมายความว่าคือหยุดคือไม่อยากทำงานแล้วอยากกลับไปอยู่พัทยาอยากไปนอนเล่นตอนเย็นไปทะเลกินข้าวอร่อยๆ อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือบอกไอ้ซุงว่าเป็นแบบเนี้ยบอกซุงว่ามึงกูหยุดแล้วกูพอแล้ว คือเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วอยากเก็บตัวอยากแบบกลับไปอยู่บ้านมันถึงเป้าแล้วเป้าเร็วไปหน่อยมันถึงเป้าแล้วมันบรรลุแล้วมันโอเคแล้วที่เหลือก็คืออยากนอนพักเพราะว่าใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยมาจนแบบเยอะแล้วอ่ะทั้งปีอะไรเงี้ยไอ้ซุงมันก็คีย์เวิร์ดเลยมันคือเหมือนมันจะรู้ว่าเราอ่ะ
คือต้องการอะไรอะ แล้วมันจะชอบพูดคำที่แบบว่าแบบอ้าวการถึงเป้าแล้วแล้วทีมงานถึงเป้ายังมันชอบพูดคำแบบอ๋อมันจะชอบพูดให้เราคิดต่ออ่ะแล้วมันก็จะไดฟ์เราด้วยความแบบว่าเอ้าแล้วถ้าการ์ดอ่ะหยุดทำอ่ะไม่ทำเต็มแรงขนาดเนี้ยแล้วถ้าอีก4ปีอ่ะอยู่ดีๆอ่ะมึงอยากมาทำแบบเดิมอ่ะแบบตอนเนี้ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะตัวมึงก็แก่ลงไปอีก4ปีอะไรอย่างเงี้ยมันชอบพูดคำแบบเออหลังมีทิกเดียวมันมีเออซูแม่งมีทิกอ่ะสมมติว่าเราอ่ะต้องการให้การ์ดกินข้าวใช่ป่ะเราอ่ะอย่าไปบอกว่าการ์ดอ่ะเฮ้ยมึงกินข้าวไปคือสมมติว่าเราต้องการให้การ์ดกินตัวสอนเหลี่ยมจัดอันเนี้ยเหลี่ยมมากแต่ว่าเราใช้กันมาใช้ในเรื่องที่ดีนะสมมติว่าเราอ่ะสมมติว่าผมอ่ะอยากให้การ์ดกินข้าวแต่ว่าเราอ่ะจะไปบอกว่าเฮ้ยมึงกินข้าวสิคนมันจะต่อต้านคนมันจะแบบว่าต่อต้านมากๆฉะนั้นอ่ะเราต้องสร้างทางให้การ์ดอ่ะเหมือนเราก็ต้องคิดนำหัวว่าการจะคิดอะไรต่อไปไอ้การกลัวการป่วยผมก็บอกว่าถ้ามึงไม่กินข้าวเนี่ยร่างกายก็ย่อยเอาน้ำย่อยออกมาน้ำย่อยออกมาก็จะกัดกระเพาะพอกัดกระเพาะนานๆขึ้นน่ะมันก็ทำให้กระเพาะเป็นแผลสุดท้ายก็ต้องไปส่องกล้องผ่านปากกินหรือเปล่าก็แล้วแต่ข้าวสั่งมาแล้วที่เหลือไปคิดเอาเองไอ้ซุงจะพูดออกมาแล้วมันในหัวมันใช่ป่ะมันก็จะไปคิดว่าเฮียถ้ากูไม่กินข้าวอ่ะน้ำย่อยก็ต้องค่อยๆกัดกระเพาะกูสักวันนึงกูต้องลงเอยโรงพยาบาลงั้นกูกินดีกว่าหัวมันก็จะสั่งให้ตัวเองอะกินผมไม่ได้เป็นคนสั่งตอนนี้แต่ว่าแบบถ้ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่านี้ก็ต้องหลายชั้นมากกว่านี้แล้วมันก็จะมีอีกหลายเรื่องเช่นแบบว่าเมื่อวานที่พี่เล่าให้ฟังใช่ป่ะว่าไอ้ซุงอ่ะบอกให้พี่อ่ะทำคลิปล้านวิวใช่ไหมสามคลิปสักพักหนึ่งแม่งบอกว่าให้ทำ7คลิปสักพักหนึ่งบอกว่าให้ทำ30คลิปที่พี่บอกเมื่อวานเนี่ยจำได้ปะคือมันเหลี่ยม เหลี่ยมแบบมึงทำไปคือแบบให้เราทำอ่ะสักพักหนึ่งมันก็จะเอาโจทย์ใหม่อ่ะแล้วก็เอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ในการเชิงเปรียบเทียบอ่ะให้เรารู้ว่าแต่ถ้าแล้วถ้ามึงทำได้30คลิปแล้วถ้ามึงทำได้ทุกวันเลยอะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไดฟ์เราแบบพอแล้วเนาะโอเคไม่พูดละดูมึงเป็นคนเหลี่ยมอะอันนี้ก็เป็นด้านดีไงถ้าสมมติเหรียญกลับด้านอะคนดูคิดว่ากูเกลียดใครคนนึงอะอ๋อโอเคไม่ทำผมเป็นคนไม่ทะเลาะกับใครเลยโอเคกินละไม่พูดละไม่ชอบทะเลาะกับคนอ๋อมีครั้งนึงอันนี้คือสุดๆคือการ์ดอะลงคอนเทนต์ใช่ไหมคะลงในช่องTikTokนี่แหละแล้วคือมันก็จะชอบมีคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ลบๆอะเยอะมากเยอะแบบเยอะอะคือมันก็จะมีทุกๆวันน่ะมันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะว่าเราอะเก็บสแตทค่ะเก็บสแตทในช่องคอมเมนต์เนาะเพราะแบบว่าเฮ้ยคนจะคอมเมนต์ว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอคอมเมนต์ลบๆเราก็เลยบอกซุงว่าเฮ้ยซุงกูว่ากูอะแบบไม่ทำคลิปละกูว่ากูทำคลิปอาทิตย์นึงอะแค่คลิปนึงก็พอแล้วมั้งเพราะว่าแบบไม่อยากเข้ามาอ่านคอมเมนต์อะคือแบบมันเครียดหรือว่าจริงๆแล้วอะกูแบบอ๋อตอนนั้นน่าจะโดนเรื่องคิ้วเบี้ยวหรือว่าจริงๆแล้วกูคิ้วเบี้ยวมันขาดความมั่นใจอะจนมันมีช่วงนึงอะก็ใส่บิกินี่แต่ไม่กล้าเป็นคนที่แบบไม่กล้าใส่โป๊จนเกินไปอะเพราะว่าคนอะจะชอบมาคอมเมนต์ว่าแบบแบนอะไรอย่างเงี้ยเว้ยเราก็เลยปรึกษาไอ้ซุงก็เหมือนแบบพอมันพูดอะไรมาปุ๊บอะเราก็ไม่ฟังคือเราอะก็ต่อต้านด้วยว่าแบบคือกูไม่มั่นใจไปแล้วอะกูไม่อยากทำคลิปแล้วก็เลยแบบเออช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยทำคลิปแล้วก็แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วซุงก็เลยพูดประโยคนึงมาว่าเอางี้นะจำได้เลยตอนนั้นอะมันบอกว่าเอางี้นะมึงทำให้คอมเมนต์หนึ่งอะคอมเมนต์ลบคอมเมนต์หนึ่งอะหรือ10คอมเมนต์คอมเมนต์ลบ10คอมเมนต์เนี้ยทำให้มึงอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประสาทแดกขนาดเนี้ยแต่ว่ามึงเอาเวลาไปทำคลิปอะไรวะวันนั้นมึงพูดว่าอะไรนะ ที่มึงพูดสลับกันอะไรของมึงอะแล้วกูก็ไม่สนใจพวกคอมเมนต์ลบเลยแล้วกูก็ทำคลิปของกูต่อไปมึงพูดว่าอะไรนะตอนนั้นอะที่มึงใช้ประโยคสลับกันอะโอ้ยเฮียไม่รู้แล้วกูพูดไปเรื่อยอะมันมีประโยคนึงที่มึงพูดอะเผื่อคนที่ฟังอยู่อะเขาทำคอนเทนต์ไงแล้วเขาแบบเป็นเหมือนกูไงเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์แล้วพอมันเจอคอมเมนต์ลบอะประโยคนั้นของมึงอะดีมากแต่กูจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรนะจำไม่ได้โอเคงั้นก็จะไม่บอกคนดูใช่ไหมจำไม่ได้ดิโอเคงั้นจำไม่ได้กูก็พูดไปเรื่อยอ่ะมึงพูดจริงอันนั้นเนี่ยเขินแล้วดิหมายถึงว่ามึงเจอคอมเมนต์ลบอ่ะนะ
เราไม่กล้าทำคลิปต่อตอนนั้นน่ะที่กูเจอคอมเมนต์ลบแล้วกูไม่อยากทำคลิปอะแล้วกูก็เก็บตัวอยู่ในห้องอะเพราะว่าขี้เกียจอะพอทำออกมาเดี๋ยวก็โดนคอมเมนต์ลบอีกโดนคอมเมนต์ลบไปเรื่อยเหมือนกลัวกลัวที่จะเจอคอมเมนต์ลบไปเรื่อยอะแล้วก็เลยเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่ากลัวที่จะเจอคอมเมนต์ลบเว้ยแล้วก็ไปบอกไอ้ซุงแล้วเหมือนมึงพูดประโยคนึงมาว่าอะไรนะถ้ามึงจะให้คนที่แบบเขาตั้งรูปอะไรนะอ๋อเข้าใจแล้วอ่ะตอนนั้นอะมึงพูดอะไรนะมันเป็นคนที่มาด่าการมันเป็นแอคหลุมอ่ะใช่ใช่เป็นแอคหลุมเป็นแอคแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนสร้างมาด่าทีเนี้ยกระตันกูก็ให้ไปดูว่าสุดท้ายแล้วในคอมเมนต์มึงอ่ะมีกี่คนที่พูดอ่ะคือเวลาเราดูใช่ไหมสมมติเวลาเราเสพสื่อไอ้การมันก็จะมีแต่คนแบบเอ้ยน่ารักอะไรเงี้ยแล้วไอ้การมันจะพยายามหาอันที่แบบตัวเองโดนด่าแบบเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งว่ากูคิวเบี้ยวว่ะ แล้วนึกภาพว่ามันมีอีก300 คอมเมนต์เนี่ยที่ชมแต่ว่ามีแค่แบบ3อันที่ด่าแบบคิวเบี้ยวนมแบนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเอาไอ้ 2-3 คอมเมนต์นั้นน่ะใส่เข้าไปในหัวแล้วก็คิดว่าคลิปนั้นน่ะทุกคนแม่งคิดแบบเดียวกันหมดก็เลยให้มันไปหาว่าสุดท้ายแล้วคนคอมเมนต์กี่คอมเมนต์แล้วเขาคอมเมนต์ชมมึงกี่คอมเมนต์แล้วสุดท้ายมันจะแค่แบบ 2-3 คอมเมนต์น่ะแบบมันน้อยมากแล้วอีกเป็นร้อยที่เขาให้กำลังใจมึงอ่ะมึงไม่ดูเลยแบบดูผ่านน่ะแต่ไม่ได้เอามาคิดว่าเฮ้ยเราน่ารักหรออะไรเงี้ยมึงก็จะพยายามหาข้อเสียอย่างเดียวแล้วสุดท้ายพอหาข้อเสียตัวเองก็ไม่เริ่มทำเลยสักทีการพัฒนาอะไรก็ไม่มีถ้าไม่อยากพัฒนาก็ไม่ต้องทำมันก็เลยบอกว่าคนเราอ่ะจะไม่ชอบหาสิ่งที่คนอื่นอ่ะเขาชมหรอกจะดูก่อนหรือว่าใครด่าบ้างแล้วเราก็จะเก็บอันนั้นน่ะมาคิดมากแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาสักทีมันพูดคำประโยคประมาณนี้แหละเราก็เลยคิดว่าวะแล้วเราจะเก็บตัวอยู่ในห้องทำไมเราจะไม่ทำคอนเทนต์ทำไมในเมื่อการที่เราทำคอนเทนต์ทุกวันน่ะมันก็คือการพัฒนาตัวเองเราได้เก็บสแตทเราได้เก็บ data ที่สำคัญก็มีคนอีกเยอะมากๆอ่ะที่เขารอดูคลิปจากช่องเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยเว้ยทุกคนลองว่าถ้าแบบสมมติลงคลิปมาแล้วแบบมีพันเมนแล้วแบบ800เมนแม่งด่ามึงอ่ะอันนั้นแหละมึงควรพิจารณาตัวเองว่ามึงทำไม่ดีหรือเปล่าคนมันถึงด่าเยอะขนาดนั้นประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามันมีแค่เมน2เมนนั่นไม่ต้องสนใจหรอกก็แค่เก็บมาคิดแล้วก็จบคิดเยอะตายห่าแล้วเดี๋ยวนี้แม่งด่ากันยับนั่นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบพี่นะแบบจะแต่งตัวจะอะไรก็แล้วแต่จะทำคอนเทนต์กินหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าแบบสมมุติไปสนใจคนคอมเมนต์ลบๆแค่แบบนิดนึงใช่ป่ะแกก็จะเป็นเหมือนพี่แกก็จะไม่กล้าเว้ยแต่ว่าความโชคดีคือโดนเป่าหัวโอ้เว้ยเหี้ยพูดอะไรแกเป่าหัวพูดกูเป็นศรีชนนชัยเลยเหี้ยอันนี้ไม่กินครับตุงขอชิมหน่อยต้นน้ำซุปไปเด็กกับลูกชิ้นอร่อยคุณจะขึ้นเครื่องแล้วใช่ไหมฉันเห็นนะคนเม้นว่าเหนื่อยไหมช่วงนี้ไม่มีไม่เหนื่อยเพราะว่าทำงานล่วงหน้าไปแล้วคือพอมันเป็นช่วงเดือนธันวาคมอ่ะเราจะไม่ค่อยอยากให้ทีมงานหรือว่าพนักงานอ่ะทำงานเยอะมากเราก็เลยทำงานอ่ะให้เสร็จตั้งแต่ตอนสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสยอดขายของเดือนธันวาคมมากเพราะเรารู้สึกว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่ทุกคนควรหยุดพักผ่อนแล้วก็เป็นเดือนที่แบบว่า ปีนึงมันมี12เดือนเนาะอยากให้เดือนธันวาคมเดือนที่12เนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนไม่ต้องเครียดเยอะมากแล้วไปเริ่มใหม่ที่เดือนมกราคมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยเครียดเพราะว่าทำงานเสร็จตั้งแต่ตอนสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเปิดมาธันวาคมก็เลยแบบชิลประมาณนั้นขอบคุณนะคะซุงมาช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยดิแป๊บนึงกูดูโรงแรมโอเคพี่กินอะไรพี่กินข้าวต้มอร่อยทำไมมันไม่มีพี่ซุงสิ้นปีแล้วเขาด่ากับพี่ซุงมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วเวอร์กูยังยิงคู่อยู่ที่จัมพยาอะไรเงี้ยแล้วเขาด่ากันในโทรศัพท์ไงเราพิมพ์ด้วยกันไง10987654321ปีนึงไงแล้วเราก็เขาด่าด้วยกันอีกปีนึง
แล้วเราก็อยู่กับเพื่อนอีกปีนึงแล้วก็ปีนี้อีกปีนึงก็รวมกันเป็น4ปีไง3 4เออนั่นแหละมึงเค้าด่ากับใครตรงนั้นน่ะไม่รู้เอ้าเจ้าพยานไงไม่หลายละการเรายังไม่มีที่พักเลยเนี่ยเอาคุยให้รู้เรื่องดิพอได้แล้วอะไรนะมึงเขาด่ากับใครเขาด่ากับใครอะไรมึงเขาด่ากูกี่ปีละไม่รู้นับนับจำไม่ได้ไม่นับเลยนับไปไม่ได้ทำให้รวยขึ้นนะลุกไม่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจของผู้หญิงมึงเขาด่ากับใครตอนนั้นอะตบปากกี่ปีแล้วไม่รู้นอนแล้วมีอะไรเฮ้ยมึงแต่งเต็มเลยเหรอมึงไปสนามบินกี่โมงอะไม่รู้เหมือนกันพวกมึงไปพร้อมกันไปเดียวกันกี่โมงอะนะมีในเมลไอ้นี่อะพวกนั้นต้องออกวันซุงเราเขาเล่าด้วยกันกี่ปีแล้วจำไม่ได้ครับซุงต้องจำให้ได้ถ้าเหลือที่เดี๋ยวจำให้ไม่เอาซุงก็นับดิว่าสิ้นปีที่แล้วซุงอยู่ไหนแล้วก็อีกสิ้นปีนึงซุงอยู่ไหนอีกสิ้นปีนึงซุงอยู่ไหนอ่ะซุงอยู่ไหนอ่ะก็ซุงก็คิดดิซุงอยู่หมุยอ่ะซุงอยู่สมุยอ่ะสมุยแล้วซุงไม่เข้าด่ากับซุงแล้วซุงไปสมุยเลยหนูไม่ไปด้วยละไม่จริงหรอกตอบมาไปเล่นละครใหม่ดีกว่าอีการ์ดอีซงมึงตอบมาคนดูกูอยู่ 4,000 เดี๋ยวกูเสียหน้ามึงตอบมาว่ามึงเขาได้กูกี่ปีแล้วกูรู้แหละว่ามึงก็ไม่ชัวกูชัวมึงชัวมึงพูดมาว่ามึงเขาได้กับกูกี่ปีแล้วเดี๋ยวนะกูทำนู่นบ้านเนพอบ้านเนเสร็จบ้านเนมึงไม่ได้อยู่เพราะนั้นยังไม่รู้เรื่องอีกปีนึงกูอยู่เจ้าพญากูยิงโค้กเพราะกูถ่ายคลิปอันนั้นพิมพ์ปีแรก3อันนี้คือ4แค่นั้นแหละอ้วนอ้วนก็เขาแล้วกับหนู4ปีแล้วว่าอ้วนก็พูดแค่4ปีแค่นั้นแหละอ้วนจะมาตอบไม่รู้อะไรอยากดูว่าไปหงุดหงิดได้ขนาดไหนก็ได้ขนาดเมื่อกี้แหละแล้วกูก็มองหน้ามือกูก็ขำเลยการไม่มีที่ว่ะไม่มีที่นอนแล้วแค่นั้นแหละ4ปีก็คือ4ปีเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องออกแล้วนี่ว่าจะมาไม่รู้เร็วบ่นสุดๆนี่ยังไม่แก่เลยเนี่ยกูว่าถ้ามึงแบบไวทองเขาโอ้โหไฟแลบกูบอกเลยเดี๋ยวโดนบ่นไฟแลบอ่ะมึงเป่าผมให้หนูมาไม่ได้กูดูห้องพักอยู่มึงจะนอนไหนเนี่ยแล้วกูจะเหนื่อยทำไมเนี่ยไม่ว่ะไปไหนไปเดี๋ยวไปสมุยกันค่ะไปเขาดาวที่สมุยจองใครอยู่สมุยเจอกันนะนี่ไม่ใช่ไปโคโค่แทมไหมวันนี้พวกหนูน่าจะเขาดาวที่โคโค่แทมร้านพี่แทมโคโค่แทมคนน่าจะเยอะเนาะวันเนี้ยยกเลิกไหมอ้นพี่แทมเหรอกูยกเลิกแล้วนะจองที่ดีกว่าทุกคนมีหนึ่งทิปที่แบบอยากมาบอกมากการโกนขนเลเซอร์ขนตัวเลเซอร์ขนน้องโอ้เลิศอันนี้ก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเลยเอาคนดูก็คือเพื่อนไงปีหน้าใครมีแพลนนะคะจะไปเลเซอร์ขนตัวขนน้องไปเลยขนน้องคือผิวดีผิวงามแล้วแบบเหมือนได้เกิดใหม่จริงพอละมันดีอะอยากแชร์อะแบบพอมันไม่มีขนหรอกมันจะเรียบเออมันเรียบผิวมันเนียนเว้ยผิวมันเนียนเว้ยเออบาซิเลียนอะไรเงี้ยขนจักรแลอะไรเงี้ยดีจริงค่ะเลเซอร์แล้วมันดีไม่นะแม่ไม่มันนะหนูเจ็บ หนูร้องดังมากแบบอ๋อมัวน้องมันไม่งอกอ่ะ